ทำเอาอินสตาแกรมแทบแตกกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะได้ออกมาโพสต์ภาพถอดเสื้อโชว์กล้ามอกแน่นทักทายแฟนคลับกันแต่เช้าตรู่พร้อมกับถามว่าเช้านี้กินอะไรดีครับจนแฟนคลับต่างกดไลค์กันรัวๆโดยแฟนๆต่างพร้อมใจกันเข้าไปถล่มคอมเมนต์ใต้ภาพนี้กันเพียบว่าเห็นแล้วใจคอไม่ดีเลยบางก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกสดชื่นแต่เช้าแต่เหมือนจะไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นที่ฮือฮากับภาพนี้นะคะเพราะด้านของพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างเจมส์มาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าขอรูปพิเศษครับซึ่งหนุ่มณเดชน์ก็ได้ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวไดเรกไปงานนี้แฟนๆต่างพากันขอให้ไดเรกมาด้วยอีกคนเรียกว่าเป็นอาหารตายามเช้าที่ทำเอาตื่นเต็มตากันเลยทีเดียวค่ะ